สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Boom Spotlight รายการที่จะมาอัปเดตและโฟกัสไปยังข่าวสารให้คุณผู้ชมได้ชมกันนั่นเองครับซึ่งวันนี้เราก็พาคุณผู้ชมมากันที่งานทรูปมงกุฎทะเลแน่ๆทั้ง4รสชาติกิจกรรมดีๆที่จะพาคุณไปลิ้มลองเมนูเทพๆกับมงกุฎทะเลปลาแมคเคอเรลเนื้อแน่นหลากหลายรสชาติที่นำไปทำเมนูไหนก็อร่อยไม่ว่าจะเป็นปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศปลาแมคเคอเรลในซอสพริกศรีราชาปลาแมคเคอเรลในซอสพริกไทยดำและปลาแมคเคอเรลในน้ำปลาปรุงรสนั่นเองครับซึ่งภายในงานวันนั้นก็ได้มีการนำปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศมาทำเป็นอาหารยอดนิยมของคนไทยอย่างผัดกะเพรามงกุฎทะเลนอกจากนั้นแล้วยังมีอีกหนึ่งเมนูนั่นก็คือคะน้าพริกไทยดำที่เลือกใช้มงกุฎทะเลปลาแมคเคอเรลในซอสพริกไทยดำมาเป็นส่วนประกอบอีกด้วยให้ทุกท่านได้มาพิสูจน์ความเนื้อแน่นกลมกล่อมซึ่งบรรยากาศภายในงานวันนั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยดีกว่าครับและทั้งหมดนี้ก็คือภาพบรรยากาศของงานทรูปมงกุฎทะเลแน่ๆทั้ง4รสชาติและสามารถติดตามกิจกรรมสนุกๆได้ที่ Facebook มงกุฎทะเลนะครับและนี่ก็คือกิจกรรมดีๆที่รายการ Boom Spotlight ได้นำมาฝากคุณผู้ชมกันนั่นเองครับซึ่งครั้งหน้าเราจะนำกิจกรรมอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันอีกนั้นคุณผู้ชมก็ต้องคอยติดตามชมกันให้ดีนะครับแต่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ